ครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นการแนะนำการใช้คู่มือนะครับเตียง Victory นะครับรุ่น 4000E นะครับเราไปกันเลยครับสำหรับท่านที่ใช้เว็บไซต์นะครับสามารถพิมพ์คำว่าเครื่องมือแพทย์ได้นะครับเครื่องมือเครื่องมือผมก็แพทย์นะครับประมาณนี้มีไหมครับไม่แน่ใจเครื่องมือแพทย์อันนี้ผมบล็อกไว้ก่อนนะครับไม่เจอเนาะไม่เจอเพราะว่าเว็บไซต์ไซต์ของ Google Site มันอาจจะไม่แสดงนะครับMedicon Service อันนี้ไม่ใช่เนาะเพื่อให้หาง่ายครับเพราะว่าของผมในตัวของผมมันจะอยู่ในบุ๊กมาร์กอยู่แล้วนะครับหน้าแรกแต่ว่าสำหรับคนที่ใช้ผ่านอินเทอร์เน็ตอ่ะให้พิมพ์คำนี้เพิ่มนะครับ PAPAIRFAR นะครับเป็นเขาเรียกอะไรนะครับเป็นอีเมลที่ผมใช้นะครับซึ่งมันจะลิงก์กับ Gmail เนาะลิงก์กับเป็น Gmail ที่ผมใช้user ก็คือแพฟ้านะครับซึ่งมันจะลิงก์กับ YouTube แล้วก็ Gmail ของอีเมลต่างๆนะครับสมมุติผมเข้ามาที่ช่อง YouTube นะครับมันก็จะผ่านมาจะมีตรงเดี๋ยวขออนุญาตหยุดก่อนนะครับตรงนี้มันจะมีนี่ครับเว็บไซต์ใช่ไหมนี่เครื่องมือแพทย์ตรงนี้นะครับมุมด้านขวามือนะครับคลิกเข้ามานะครับมันจะเป็นไซต์ที่ผมเขียนไว้นะครับเป็นไซต์เกี่ยวกับงานต่างๆนะครับอาจจะไม่ได้อัปเดตปัจจุบันมากนักเนื่องจากจะมีบางช่วงที่ได้เขียนและไม่ได้เขียนนะครับแต่วันนี้มาแนะนำเรื่องเตียงนะครับในหัวข้อที่3นะครับเตียงไฟฟ้าคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะมาเจอในไซต์ของเตียงไฟฟ้าจะมีอะไรต่างๆอยู่ในนี้รายละเอียดก็ยังไม่ถือว่าอัปเดตนะครับแต่ก็มีรายละเอียดในระดับหนึ่งนะครับมาที่ด้านขวามือสุดนะครับส่วนของเพิ่มเติมนะครับแต่ก่อนตัวนี้มันจะเป็น Google Site นะครับปัจจุบันมันเปลี่ยนอัปเดตเป็นรูปแบบใหม่นะครับผมพยายามที่จะปรับปรุงอยู่นะข้อมูลบางอย่างอาจจะยังไม่ครบถ้วนนะครับมันอาจจะหายไปจากการเปลี่ยนจาก Google Site มาเป็นไซต์ธรรมดานะครับอันนี้ครับ Victory Striker นะครับมาที่ตัวนี้นะครับคู่มือจะอยู่ตรงนี้ครับอยู่หน้าแรกครับลิงก์คู่มือการใช้งานนะครับการใช้งานและการบำรุงรักษาเบื้องต้นเตียงผู้ป่วยปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้านะครับรุ่น 4000E นะครับผมทำไว้ใน2แบบนะคือแบบที่เป็น PDF นะครับโดยได้เป็นคู่มือนะครับเป็นเปเปอร์ของบริษัทนะครับซึ่งผมก็เอามาถ่ายเอกสารแล้วก็ทำเป็น PDF นะครับทำไว้อันนี้มีประมาณ28หน้านะครับรายละเอียดก็อยู่ประมาณนี้นะครับใครสามารถดาวน์โหลดไปดูไปอ่านแล้วก็เอาไปประกอบการใช้งานนะครับทั้งเรื่องอุปกรณ์ต่างๆพวกรีโมทพวกมอเตอร์นะครับล้อเตียงอะไรพวกนี้แล้วก็ขั้นตอนการดูแลบำรุงรักษาเบื้องต้นนะครับรายละเอียดก็อยู่ในนี้หมดนะครับในส่วนนี้ผมจะไม่กล่าวถึงนะครับเพราะว่าผมทำไว้2ช็อตนะครับก็คือช็อตที่2ก็คือเป็นลิงก์นะครับเป็นทำในเรื่องของอีบุ๊กนะครับอันนี้จะดูง่ายหน่อยนะครับเป็นอีบุ๊กนะครับมาดูอีบุ๊กกันอีบุ๊กนี้ได้รับทำบนเว็บไซต์ของ Flip HTML ไฟล์นะครับตัวนี้จะสะดวกมากนะในการดูนะครับนี่เป็นคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาเบื้องต้นนะครับของเตียงผู้ป่วยปรับเตียงผู้ป่วยปรับด้วยระบบไฟฟ้านะครับรุ่น 4000E นะครับเป็นของ Victory นะครับถ้าใครเข้ามาแล้วก็คลิกนะครับคลิก1ครั้งก็จะเป็นเปิดนะเป็นเปิดหน้าถัดไปนะครับก็จะมีสารบัญนะครับก็จะแนะนำบทนำคู่มือการใช้งานในส่วนต่างๆนะครับบทนำที่2นะครับก็จะเป็นกล่าวถึง เรื่องทั่วไปของบทนำและประวัติของบริษัทนะครับถัดมาเป็นคู่มือการใช้งานรายละเอียดก็อยู่ในนี้นะครับใครต้องการทราบเรื่องอะไรนะผมอาจจะอ่านคร่าวๆให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีส่วนประกอบของเตียงเห็นไหมครับก็จะมีชี้บอก1 2 3 4 5คืออะไรนะครับชุดมอเตอร์ไฟฟ้าประมาณนี้ครับชุดมอเตอร์ไฟฟ้าก็จะมีรูปให้ดูนะครับแล้วมีส่วน
รายละเอียดให้นะครับก็ประกอบด้วยนะครับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง24โวลต์ DC จำนวน3ตัวอันนี้นะครับก็จะเป็นรายละเอียดปลีกย่อยมาให้นะครับอ่ะคลิกไปก็จะเปิดหน้าที่8นะครับก็เป็นอุปกรณ์ควบคุมข้างเตียงก็คือรีโมทนะครับก็บอกว่าปุ่ม1ปุ่ม2ควบคุมในช่วงศีรษะหรือท่านั่งประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นรายละเอียดแล้วก็ถัดมาหน้า9ก็เป็นพื้นเตียงนะครับพื้นเตียงก็จะมีรูปมีรายละเอียดนะครับอันนี้ผมจะไม่อ่านทั้งหมดนะครับเป็นหัวข้อคร่าวๆให้เรารู้ว่าเตียง Victory รุ่น 4000E เป็นอย่างไรนะครับและมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นพนักหัวเตียงและพนักท้ายเตียงนะครับซึ่งบางทีเราอาจจะเรียกชื่อไม่ตรงกันนะครับถ้ามาอ่านคู่มือนี้แล้วก็อาจจะต้องปรับชื่อให้ตรงกับคู่มือเตียงนะครับจะได้เวลาเรียกจะได้เป็นสแตนดาร์ดเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นราวกันเตียงนะครับผมจะไปอย่างเร็วๆนะครับที่นอนพวกนี้ล้ออันนี้สำคัญนะครับเพราะต้องได้เปลี่ยนอยู่แล้วครับเมื่อหมดอายุนะครับเป็นขนาด5นิ้วนะครับพวกนี้เราเอาเป็นแนวทางได้นะครับในการที่จะมาค้นหาว่าเราต้องซื้ออะไรอะไรที่เป็นอะไรอย่างล้อเนี่ยเราจะซื้อแบบไหนนะครับรุ่นไหนนะครับตัวนี้ตัวหมุนนะครับไกลเตียงนะครับอันนี้แบบถอดได้นะครับไกลเตียงมันมีข้อควรระวังด้วยนะครับเราดูข้อควรระวังไม่ควรเสียบไกลหมุนค้างไว้ในช่องเสียบในขณะควบคุมเห็นไหมครับมันกดรีโมทได้เนาะตัวนี้มันจะมีที่พักนะครับก็คือในกรณีใช้เมนวลหมุนแล้วเราต้องถอดเพื่อที่จะวางไว้ในจุดซึ่งไม่อยู่ในชุดไกลเตียงนะครับให้ถอดออกทุกครั้งนะครับเพราะเวลาเราปรับรีโมทมันจะหมุนตามแล้วถ้ามันไปงัดอะไรสักอย่างแล้วมันอาจจะชำรุดได้นะครับมอเตอร์นะครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์ควบคุมปลายเตียงนะครับอันนี้น่าจะเป็นกล่องเนาะเอาเป็นแผงบอร์ดนะครับเป็นแผงบอร์ดที่อยู่ปลายเตียงนะครับล้อเตียง6นิ้วถัดมาล้อเตียง6นิ้วก็จะเป็นตัวควบคุมเป็นเบรกเป็นไรได้ด้วยนะครับตัวนี้ล้อเตียง6นิ้วชนิดเบรกเซ็นทรัลล็อกนะครับอักษรย่อ C นะครับคุณสมบัตินะก็ลองอ่านดูนะครับผมอันนี้มาแนะนำคู่มือคร่าวๆให้นะครับส่วนรายละเอียดสามารถเข้ามาดูได้ตามลิงก์ที่ผมฝากไว้ข้างล่างนะครับเสาน้ำเกลืออันนี้ก็ติดมานะครับคู่มือการรักษาอันนี้สำคัญนะครับสำหรับผู้ที่ใช้งานไม่ว่าจะเป็นยูสเซอร์นะครับก็คือผู้ช่วยพยาบาลหรือพยาบาลนะครับรู้ไว้นะครับเพราะยังไงก็ต้องได้ดูในเรื่องของที่นอนพื้นเตียงโครงเตียงนะครับเราต้องเอาที่เอาฟูกไปเขาเรียกว่าล้างใช่ไหมไปทำความสะอาดจะต้องยกเข้ายกออกจะต้องได้ดูพื้นเตียงโครงเตียงอะไรพวกนี้นะครับสามารถเข้ามาศึกษาคร่าวๆได้นะครับในการที่จะดูแลบำรุงรักษานะครับวันนี้แบตเตอรี่สำรองนะครับอุปกรณ์เสริมควรเสียบปลั๊กไว้ตลอดเวลานะครับเพราะกล่องควบคุมการจ่ายประจุโดยอัตโนมัติและเมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วไฟจะเลี้ยงเข้าสู่วงจรโดยตรงนะครับอันนี้มีแบตเตอรี่สำรองด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับอันนี้เป็นแผนภาพวิธีการตรวจสอบการทำงานของกล่องควบคุมนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของช่างนะครับในรายละเอียดก็จะมี1 2 3นะครับเดี๋ยวต้องมาอ่านดูนะครับใครเจอปัญหาอะไรก็เข้ามาดูในรายละเอียดตรงนี้ได้นะครับรวมถึงการตรวจดูในส่วนของกล่องนะครับกล่องควบคุมนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวช่างยังไงก็ศึกษาได้นะครับตัวนี้ห้ามถอดอะไรครับเป็นข้อห้ามบ้างมีห้ามถอดห้ามกดปุ่มห้ามถอดอันนี้สำคัญครับเปลี่ยนมอเตอร์ไฟฟ้าโดยขาดความชำนาญเพราะมอเตอร์ไฟฟ้าบางตัวได้ยึดกับโครงสร้างตัวที่ปรับระดับความสูงต่ำของเตียงจึงอาจทำให้อันตรายได้นะครับห้ามกดปุ่มควบคุมการทำงานมากกว่า1ปุ่มในเวลาเดียวกันนะครับเพราะอาจทำให้วงจรภายในเสียหายได้ก็คือ ปุ่มควบคุมการทำงานก็จะมีปลายเตียงใช่ไหมแล้วก็รีโมทนะครับแนะนำว่าอย่ากดหลายสองสามปุ่มพร้อมกันนะครับให้กดทีละปุ่มนี่คือข้อห้ามนะครับบางท่านอาจจะทดลองว่าขึ้นลงซ้ายขวาอะไรไปกดคู่อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เครื่องชำรุดได้นะครับมอเตอร์ชำรุดได้นะครับห้ามเสียบใกล้หมุนค้างไว้อันนี้แจ้งไปแล้วนะครับในขั้นต้นนะครับว่าอันนี้สำคัญอยู่นะครับห้ามเสียบค้างไว้เวลามอเตอร์หมุนทำงานกรณีที่เรากดรีโมทข้างเตียงปลายเตียงอะไรพวกนี้มันอาจจะไปงัดอะไรสักอย่างได้แล้วทำให้กลไกเฟืองมอเตอร์พังได้นะครับถึงแม้อุปกรณ์ไฟฟ้าจะสามารถป้องกันฝุ่นและน้ำได้ตามมาตรฐานแต่ควรหลีกเลี่ยงการใช้น้ำฉีดอย่างแรงหรือปล่อยอุปกรณ์ให้สัมผัสน้ำอยู่ประจำนะครับอันนี้น้ำไม่ควรนะครับไม่ควรที่จะโดนน้ำหรือมีความชื้นในบริเวณหรือกล่องอะไรพวกนี้โดนน้ำนะครับซึ่งโดยภาพรวมแล้วเตียงก็
ไม่มีโอกาสได้โดนน้ำอยู่แล้วนอกจากการทำความสะอาดซึ่งก็ทำความสะอาดในพื้นผิวของตัวเตียงจะไม่เข้าไปในส่วนควบคุมของอุปกรณ์นะครับอ่ะโอเคสำหรับในรายละเอียดของคู่มือนะครับก็สามารถติดต่อบริษัทตามนี้ได้นะครับสำหรับตัวผมเองก็มาแนะนำในส่วนของคู่มือนะครับคู่มือเตียงไฟฟ้าของ Victory นะครับรุ่น 4000E ประมาณนี้นะครับยังไงเจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ